สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาโพสต์ล่าสุดหลังอยู่กับข่าวแตงโมล่าสุดดูเหมือนว่าทางด้านของแอนนาอยากจะขอจบดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้สภาพจิตใจเจ้าตัวย่ำแย่เลยอยากกลับมารักษาตัวเองโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เอาไว้ว่าเราอยู่กับข่าวเพื่อนมาเกือบ3เดือนเพราะเสพข่าวจิตใจเราแย่ลงทุกวันด้วยปัจจัยมากมายบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจพูดเท่ากับหิวแสงไม่พูดเท่ากับเลิกเกาะสิ่งที่ต้องพูดแอนนาพูดไปหมดแล้วหลังจากนี้แอนนาขอจบทุกดรามากลับมารักษาตัวเองขอหยุดพักสมองกลับมาโฟกัสตัวเองบ้างอยู่กับปัจจุบันทำงานที่รักและกลับมารีแคปนางงามในแบบที่เคยเป็นแฮชแท็กแอนนาคนเก่าคนที่เคยสดใสเคยมีความสุขกับชีวิตต้องกลับมาได้แล้วหยุดจมกับความทุกข์ทรมานแฮชแท็กเตือนใจตัวเองดูตัวเองในกระจกสภาพไม่ได้แล้วขอหยุดคิดฟื้นฟูจิตใจกลับมาเป็นตัวเองคนเก่าให้ได้ขอเวลา1เดือนนะคะกินยาเยอะมากเพื่อหลับแต่นั่นไม่ใช่ทางออกเราต้องแก้ที่ต้นเหตุหันมาอยู่กับตัวเองให้ใจเข้มแข็งก่อนโดยหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้กับแอนนากันอย่างมากมายอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับแอนนาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ